หลังจากโดนระเบิดไปเมื่อวานครับวันนี้ก็เลยพากันหยุดงานครับดูสถานการณ์ก่อนไม่รู้มันจะยังไงแต่เมื่อวานได้ยินนายจ้างบอกว่าอีกประมาณ 2-3 วันครับเขาน่าจะเร่งลบกันจะถล่มกันให้เสร็จหรือยังไงไม่รู้ประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจตั้งแต่มาวันแรกจนป่านนี้2ปีแล้วครับก็ยังลบกันสู้กันอยู่ตลอดแต่มีเมื่อวานนะครับเพิ่งมีลูกหลงมาลงใกล้ๆจนแคมป์ข้างๆได้รับบาดเจ็บนี่แหละแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ลงมันตกแถวที่แบบไม่มีผู้คนในสวนในอะไรบ้างก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีปีที่แล้วครับโดนขาแคมป์ที่โดนเมื่อวานเนี่ยครับมาเมื่อวานก็โดนอีกเดี๋ยวเมื่อวานนี่ตกใส่กลางแคมป์เลยก็เลยมีเสียชีวิตไป 5-6 คนนะครับบาดเจ็บอีก 7-8 นั่นแหละแต่ของผมนี่มันลงอยู่ด้านหลังแคมป์ครับอยู่กับกลางถนนก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรมากแต่ก็เพื่อปลอดภัยครับก็เลยพากันหยุดงานเลยวันนี้ไม่ได้พากันไปทำงานระเบิดที่มันลงกลางถนนเลยตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่เลยครับจังหวะที่มันลงนี่แต่จริงๆเข้าบังเกอร์ไม่ทันหรอกครับหลบไม่ทันหรอกเมื่อวานนี้ไม่มีเสียงประกาศเลยนะประกาศไม่ทันเลยหรือยังไงไม่รู้แต่ไม่ได้เสียงเลยครับยินแต่เสียงไอ้สกัดเขายิงขึ้นไปแล้วก็ระเบิดก็ลงแล้วมึงยังไม่ถึงบังเกอร์เลยแต่ใครมีสติก็ในหมอกอยู่บนที่เราอยู่ตรงกระทันครับแต่แคมป์ที่เสียชีวิตน่าจะมันเป็นช่วงพักเบรกมาครับพักเขามาพักมันร้อนอากาศมันร้อนก็เลยเข้ามาพักในห้องในแคมป์น่าจะกำลังอาบน้ำหรือทำกับข้าวทำอะไรกินช่วงหาอะไรกินหรือนอนพักใต้ร่มไม้ใต้อะไรครับมันก็เลยไปจังหวะแบบไม่ได้ระวังตัวไม่รู้มันคิดว่ามันจะลงแบบนี้เพราะว่าปกตินี่เขาจะสกัดได้จะแตกอยู่บนฟ้าเนอะ